Apple มีแผนที่จะเปิดโปรแกรมให้เช่า iPhone และอุปกรณ์อื่นๆในรูปแบบรายเดือนได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ทุกปี iPhone 13 Pro สีเขียวอัลพรายและ iPhone 13 สีเขียวเปิดวางจำหน่ายในไทยแล้ว Apple ประกาศสานต่อเรื่องรักโลกผ่านการผลิต iPhone SE รุ่นใหม่ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple มีแผนที่จะเปิดโปรแกรมให้เช่า iPhone และอุปกรณ์อื่นๆในรูปแบบรายเดือนได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ทุกปี iPhone และอุปกรณ์อื่นๆก็เริ่มมีราคาสูงขึ้นในทุกๆปีเนื่องจากมีการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาและเพื่อกระตุ้นการซื้อที่มากขึ้น Apple จึงมีแผนที่จะเปิดโปรแกรมให้เช่าแบบรายเดือนขึ้นมาจากรายงานของ Bloomberg ได้เผยว่า Apple กำลังพัฒนาโปรแกรม Subscription เพื่อให้เช่า iPhone และอุปกรณ์อื่นๆในรูปแบบรายเดือนโดยผู้ใช้งานจะจ่ายค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนแทนที่จะจ่ายค่าเครื่องทั้งหมดคราวเดียวและอาจจะเป็นการชำระผ่านบัญชีผู้ใช้ Appleซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากนักแต่ชื่อว่า Apple จะเปิดตัวบริการนี้ในปลายปี2022หรืออาจจะเป็นปี2023แต่ยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องราคาค่าเช่าในแต่ละเดือนซึ่งถ้าเทียบกับ iPhone อัปเกรดโปรแกรมในปัจจุบันที่ต้องจ่ายเดือนละ38เหรียญหรือประมาณ 1,200 บาทเพื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่และขยายประกัน Apple Care Plus ทาง Apple ได้ปฏิเสธการพูดถึงโปรแกรมให้เช่า iPhoneแต่ที่ผ่านมา Apple ก็ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการในรูปแบบรายเดือนอาทิ Apple Music, Apple TV Plus และ Apple Fitness Plus โดยกลยุทธ์ให้เช่า iPhone แบบรายเดือนนี้ก็น่าจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องบ่อยได้สนใจมาใช้บริการเพื่อสามารถใช้งานรุ่นใหม่ๆได้ทุกปีและจะช่วยให้ Apple กระตุ้นยอดขายได้มากขึ้นด้วยที่มา Engadget iPhone 13 Pro สีอัลพรายและ iPhone 13 สีเขียวเปิดวางจำหน่ายในไทยแล้ว Apple เปิดวางจำหน่าย iPhone 13 สีเขียวอัลพรายและ iPhone 13 สีเขียวในประเทศไทยแล้วหลังจากที่เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าไปเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมา iPhone 13 Pro สีเขียวอัลพรายและ iPhone 13 mini สีเขียวสีใหม่สุดฮอตล่าสุดจาก Apple ซึ่งนอกจากจะมีความโดดเด่นและสวยงามแล้วยังโดนใจสายมูกับสีเขียวเหนียวซับและสีเขียวเป็นสีเสริมความเฮงของคนจีนมีความหมายในด้านความอุดมสมบูรณ์เป็นสีที่ช่วยเสริมในเรื่องเงินโชคลาภและธุรกิจการค้านั่นเอง iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max สีเขียวอัลพรายมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เลือกตั้งแต่128 GB 256 GB 512 GB และ1 TB ราคาเริ่มต้นที่ 38,900 บาทและ 42,900 บาทตามลำดับวางจำหน่ายแล้วที่ apple.comiPhone 13และ iPhone 13 mini สีเขียวใหม่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เลือกตั้งแต่128 GB 256 GB และ512 GB ราคาเริ่มต้น 29,900 บาทและ 25,900 บาทตามลำดับวางจำหน่ายแล้วที่ apple.com Apple ประกาศสานต่อเรื่องรักโลกผ่านการผลิต iPhone SE รุ่นใหม่เพราะผลิตภัณฑ์ Apple ทำจากอลูมิเนียมซะส่วนใหญ่เลยถึงคราวที่ต้องคำนึงถึงเรื่องรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านกระบวนการผลิตด้วยคาร์บอนฟรีหรือไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเลยนั่นเองโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่เคยทำมาอย่าง Apple Clean Board ที่ลงทุนไปกว่า 4.7 พันล้านบาทเมื่อปี2017และในปี2019ก็เริ่มปฏิวัติการผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอย่างเงียบๆใน MacBook Pro รุ่น16นิ้วด้วยส่งผลให้ก้าวต่อมามีเทคโนโลยีหลอมอลูมิเนียมแบบลดการปล่อยคาร์บอนเพิ่มและจะเริ่มใช้กับวัสดุของ iPhone SE รุ่นใหม่ที่ทาง Apple เลือกจะสร้างออกซิเจนในกระบวนการผลิตมากกว่าจะสร้างก๊าซเรือนกระจกที่มา925 Mac หรือ Apple กำลังพัฒนา MacBook Air หน้าจอ15นิ้วเปิดตัวปี2023จากรายงานของ Display Supply Chain Consultant ได้เผยว่า Apple มีแผนที่จะพัฒนา MacBook Air หน้าจอขนาด15นิ้วและคาดว่าจะเปิดตัวในปี2023ควบคู่กับ iPad รุ่นระดับเริ่มต้นแต่จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น Display Supply Chain Consultant ได้เผยรายงาน Quarterly Advanced IT
Display Supply Chain Shipment and Technology โดยเนื้อหาภายในได้พูดถึงแผนของ Apple ที่วางไว้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าว่า Apple มีแผนที่จะเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ในปี2023ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นจาก 3.3 นิ้วมาเป็น15นิ้วนอกจากนี้ Display Supply Chain Consultant ยังได้รายงานเพิ่มเติมอีกว่ายังมีแผนที่จะพัฒนา iPad ระดับเริ่มต้นด้วยหน้าจอขนาดที่ใหญ่กว่า 10.2 นิ้วอีกด้วยที่มา925 Mac เช็คด่วนรายชื่อมือถือ Samsung ที่จะได้รับการอัปเดตบน Android 13มีรุ่นไหนบ้างแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกรุ่นที่จะได้ไปต่อสำหรับการอัปเดตระบบปฏิบัติการในแต่ละครั้งและต่อไปนี้คือรายชื่อของอุปกรณ์ Samsung ที่จะได้มีสิทธิ์ได้รับการอัปเดต Android 13ที่กำลังจะมีขึ้นด้วยนโยบายการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Samsung เราจึงเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Galaxy รุ่นใดที่เข้าเกณฑ์สำหรับการอัปเดต Android 13 One UI 5ที่กำลังจะมีขึ้นรายชื่อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในตระกูล Galaxy ที่คาดว่าจะได้รับการอัปเดต Android 13 One UI 5 Galaxy S Series Galaxy S22 Ultra Galaxy S22 Plus Galaxy S22 Galaxy S21 FEGalaxy S21 Ultra LTE 5G Galaxy S21 Plus LTE 5G Galaxy S21 LTE 5G Galaxy S20 Ultra LTE 5G Galaxy S20 Plus LTE 5G Galaxy S20 LTE 5G Galaxy S20 FE LTE 5G Galaxy S10 Lite Galaxy Note SeriesGalaxy Note 20 Ultra LTE 5G Galaxy Note 20 LTE 5G Galaxy Note 10 Lite Galaxy C Series Galaxy C Fold 2 5G Galaxy C Flip Galaxy C Flip 5G Galaxy C Fold 3 Galaxy C Flip 3 Galaxy A Series Galaxy A73 Galaxy A53 Galaxy A33 Galaxy A71 5G Galaxy A71Galaxy A51 5G Galaxy A51 Galaxy A52 Galaxy A52 5G Galaxy A52S Galaxy A72 Galaxy A Quantum Galaxy Quantum 2 Galaxy A42 5G Galaxy A03S Galaxy A12 A12 Nacho Galaxy A32 Galaxy A32 5G Galaxy A22 Galaxy A22 5G Galaxy A23 Galaxy A13 Galaxy A03Galaxy M Series Galaxy M42 5G Galaxy M12 Galaxy M62 Galaxy M01 Galaxy M22 Galaxy M31 Galaxy M32 Galaxy M32 5G Galaxy M52 5G Galaxy M33 Galaxy M23 Galaxy F Series Galaxy F42 5G Galaxy F62 Galaxy F12 Galaxy F22Galaxy F23 Galaxy X Cover Series Galaxy X Cover 5 Galaxy Tab Series Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S8 Plus Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S7 Plus LTE 5G Galaxy Tab S7 LTE 5G Galaxy Tab S7 FE Galaxy Tab S6 5G Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab A7 Lite Galaxy TabA8 10.5 2021ทั้งนี้คาดว่าระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่จะถูกปล่อยออกมาให้อัปเดตกันอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ